แล้วเกมในที่เวลาหลังตอนนี้ก็กลับมาทำการแข่งขันต่อครับดาร์คฮอสก็ยังคงตามหลังคณะตัวเล่นบอลอยู่สูงก็เพียง2ครับสำหรับในที่เวลาแรกครับทีมหลังเริ่มมาต่อยังเป็นดาร์คฮอสครับที่ตอนนี้ดังเอาเพลงขึ้นเล่นไปกอง5เลยครับบอลชัดเจนเลยเนี่ยเหมือนจะใช้เกมเพรสซิ่งเข้าสู้แล้วสำหรับดาร์คฮอสครับโอ้โหไม่รู้จะสายให้ใครระหว่างที่เปิดจาวมาเฮงโอ้โหจังหวะนี้จะจับบอลได้ง่ายครับเนี่ยตอนนี้เอาเฮงขึ้นไปค้ำในกองหน้าขึ้นไปพักบอลครับขาดตัวเก็บบอลในแดนหน้าครับตอนนี้สำหรับดาร์คฮอสครับแล้วเอาพี่เอ็มเนี่ยไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ครับของหลังโตปิดท้ายเลยยังเป็นแจ็คเหมือนเดิมครับเอาต้องไหลขนานเส้นมาระหว่างนี้เฮงบังอยู่แล้วแม่จังหวะดีเคแล้วตามโอ้ตามนี่ตามออกมาจากกองเขียนโทษเลยครับเฮงไปไหนเนี่ยเคไปด้วยครับเปิดแล้วปกแต่ตัวนี้เฮงยิงเราเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ไล่มีใครตามมาจะได้แล้วเกมเริ่มมายังไม่ถึงเลยสองนาทีดีเลยครับนาทีเศษเดี๋ยวพวกเขาดักคอสครับตีไข่แตกนะครับหนึ่งประตูต่อสองแล้วได้จากประตูของเฮงเมื่อตะคู่บอลถูกขีดอยู่หน้าปากประตูของทางด้านบอลเล่นบอยแล้วก็หูเราเคลียร์แล้วไม่ขาดก็ลูกนี้โดนยิงสวยมาอีกเสร็จเลยครับตีไข่แตกนะครับเป็นหนึ่งประตูต่อสองสำหรับดาร์คฮอสครับเอาเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆครับยิงตายลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบแล้วตอนนี้ทางด้านบอลเล่นบอยเนี่ยถอดเอาแซมผู้ที่ทำสองประตูออกไปแล้วด้วยครับเดี๋ยวต้องดูครับเกมแบบนี้น่าสนใจเลยครับแบบดกต่อก็จับให้ได้ครับถ้าอยู่แบบแค่ตัวไม่พอก็อยู่แล้วจับบอลวันนี้ไต่เส้นมากรรมการอยู่ตรงนั้นเด็กบอลยังไม่ออกครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่คุณบอยป้องแปะลมหนึ่งสองจับไปสามควรไม่ได้โบ๊ทแม่จังหวะนี้ก็ปั๊มบอลเสียให้กับทางด้านดาร์คฮอสแล้วดูจังหวะนี้ไม่ผ่านนี่ครับโอ้ยังเป็นเคครับโบ๊ทแล้วไม่ว่าอะไรกรรมการจังหวะที่ดูล้มลุกคลานไปสองคนทิ้งบอลยาวมาก็ยังเป็นโกลเด้นบอยครับกระโดดข้ามฟ้ามาปุ้ยพักบอลลงสวยครับเปลี่ยนแกนกลับมาต้องเอาแล้วขึ้นมาซ้ายโกลเด้นบอยเปิดแล้วจังหวะนี้เฉลี่ยเหมาะมากครับต่อยังได้ยืดขึ้นแล้วทางด้านซ้ายสำหรับโกลเด้นบอยจังหวะนี้ตูมยัดมาพิจาพลิกแล้วโอ้โหจังหวะที่โดนตามติดเลยครับไปไหนไปด้วยเหมือนกันนะเกิดแบบดาร์คฮอสครับได้เตะมุมแล้วแม่จังหวะนี้กรรมการบอกว่าไปลงเล่นของดาร์คฮอสจบในจังหวะที่ให้ออกข้างไปอย่างได้ลูกที่อีกครั้งหนึ่งแล้วตัวเล่นบอยพิจาย้อนกลับมาป้องอีกทีนึงจะไปทางแคบไม่ได้ครับตูมเลยครั้งตัวเล่นบอยพิจาปุ้ยจับคนแรกไม่โดนเคต้องตามไปแก้แล้วจังหวะนี้เตะทิ้งออกข้างไปเลยครับก่อนใครก็ไม่ก่อนครับทูลิฟมาดูว่าตอนนี้เอาเฮงขึ้นไปค้ำแสนหน้าแล้วจังหวะนี้กรรมการเอาแล้วครับไอ้เป็นฟรีคิกครับจังหวะที่จะพักบอลเนี่ยโดนกระแทกจากด้านหลังครับโอ้แล้วดาร์คฮอสเนี่ยถ้าเกิดยิงกับอัตตูยิงเข้าขึ้นมาพวกเขาจะกลับสู่เกมทันทีครับเดี๋ยวต้องดูว่าก่อนหน้านี้ในครึ่งเวลาแรกเดี๋ยวมีโอกาสไปแล้ว 2-3 ครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าจังหวะนี้ต้องเน้นแล้วสำหรับดาร์คฮอสครับมีการไปนัดแนะยืนอยู่ 2-3 คนครับสำหรับดาร์คฮอสเอาครับเดินถอยออกไป2ครับเหลือแค่คนเดียวครับเป็นแจ็คครับกำแพงถึง4คนครับวิ่งมาแล้วปั่นอ้าวแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแจ็คครับดูทีก็บอกว่าแจ็คนี่ไม่ได้ยิงไปคิดเข้ามาค่อนข้างนานแล้วครับแต่ที่แล้วประตูที่สำคัญจริงๆแล้วแจ็คครับเอาแล้วกับนาทีของดาร์คฮอสกับยิงประตูตีเสมอตอนนี้ดาร์คฮอสกลับมาสู่เกมแล้วครับเกมยังไม่ผ่านไป5นาทีเลย4นาทีเศษเท่านั้นครับเมื่อตอนนี้เป็นหน้าดาร์คฮอสกับตีเสมอสำเร็จเป็น2ประตูต่อ2ครับก็ต้องบอกว่าโกลเด้นบอยแถวยังเห็นได้ชัดเลยครับสำหรับในครึ่งเวลาหลังว่าพลาดอีกแล้วระหว่างนี้ต้องเตะทิ้งขึ้นหน้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรครับโอ้โหครับกระกอแบบนี้ครับ2ประตูต่อ2นี่ต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วบอลขอได้3หน้าครับกระกอนี้แล้วลูกเกมแบบนี้ครับพิจา
ตัดเข้าในมาแล้วเปลี่ยนหน้าฝ้าแล้วขวาปุ้ยซ้ายทีดึงป้องแล้วตอนนี้ต้องเดินเครื่องบุกอีกครั้งนึงครับเรายิงจังหวะนี้ไม่ตรงต่อแล้วทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีใครครับเพียงเรียนเดินไปเก็บบอลลูกนี้ก็ไม่ได้ครับดาวฮอสตอนนี้ต้องบอกว่าเหมือนตาได้นะครับเลยลูกเกมต้องจะดีขึ้นตามลำดับครับแล้วยังไงครับจังหวะนี้เนี่ยผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมต่อครับก็ถ้าจะให้กลับมาเล่นใหม่ครับจังหวะก็ทำคู่ถอยไปแล้วนี่ผู้ตัดสินนี่บอลยังไม่ตรงสุดแล้วก็ผู้อ่านแล้วพุ่งทำไม่ดีจังหวะนี้เกิดยังเป็นคนเล่นบอลแย่งกลับมาได้ครับให้มาลงกลางอ่านแล้วจังหวะสายกั๊กกันนิดนึงเฮ้เอ้าจังหวะนี้โอ้โหเฮ้เกือบจะเสียท่าเหมือนกันก็เพราะผู้ปล่อยหลอดจังหวะแรกเนี่ยโอ้โหน่าเกิดว่าเป็นดาร์กมอสแย่งกลับมาได้โอกาสยิงเนี่ยมีเลยแล้วจังหวะนี้ที่การก็เข้าบอลช้าไปหน่อยแล้วนะจังหวะที่แตะบอลยาวแล้วก็ตามเข้าไปเล่นต่อจังหวะสองเนี่ยเข้าถึงช้ากว่าทางด้านกดดาร์คฮอสครับตั้งเตะจัดการตัวเองครับดาร์คฮอสแจ็คทิ้งบอลยาวมาแล้วก็ลุยดีเลยคราวนี้ไม่คงต่อครับโดนยาวขึ้นท้ายแล้วขาแล้วตั้มยิงเท้าโอ้โหลูกนี้เท้าถนัดด้วยครับหลุดขอบไปเองครับโอ้โหเจ้าตัวเสียดายเลยครับเอาเราเล่นเร็วมาลูกนี้เกือบจะไม่ดีครับพี่ตาพักอกลงบังอยู่แล้วแต่ทันแบบจังหวะนี้ไม่ออกด้วยแต่ว่ากรรมการก็ยังไงครับลูกนี้ให้เป็นฟรีคิกกับทางด้านดักมอสครับจังหวะจะลุยสองคนก็จะคู่ตั้มจังหวะนี้จะได้ลุ้นกับฟรีคิกครับสำหรับดาร์คฮอสต้องเน้นแล้วครับสำหรับดาร์คฮอสครับสกอร์ทำเหมือนกันที่2ก็ตัวต่อ2แบบนี้ครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับปานโค้โหง่ายเกินไปครับลูกทีแม่เหลืองแล้วก็ปล่อยออกข้างครับได้ไปลูกพุ่งครับทำไปเลยยัดตัวไปเลยยัดตัวไปเลยตามสอนกลับมาโอ้โหทางขาคืนลูกนี้ไม่ยอมไม่ได้พร้อมเล่นแล้วจังหวะมันจะคู่การเตะจากฝาประตูทิ้งบอลยาวอีกครั้งหนึ่งแล้วตัวนี้บอยโผล่แล้วชนกันจังหวะนี้เตะทิ้งออกไปแล้วโอ้แล้วจุกหรือเปล่าแจ็คเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับก็ได้เลยครับก็ได้เลยจังหวะที่กระโดดที่กระชนเนี่ยจังหวะเทสโตก็เป็นคู่แจ็คบุญเลยเจอเมื่อนักคู่เข้าไปครับจังหวะที่กระเทสโตที่ไปโง่เนี่ยน่าไปคนในงานขาดนิดนึงครับกรรมการก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเป็นการแย่งโง่กันปกติแต่ว่าจังหวะลงเนี่ยอาจจะลงไม่ดีครับแจ็คก็ต้องระมัดระวังครับจังหวะ50-50ก็เป็นไปได้ก็เซฟพยายามเซฟแต่ทั้งสองทีมครับสู่ลงให้บอลไม่ดีจังหวะที่ดักบอลได้สวยครับแล้วโต้โหจังหวะจ่ายยัดมาดูหัวบอลเขาหลังเยอะเลยเยอะครับสำหรับดาร์คฮอสแล้วก็ดูจังหวะนี้ฟรีคิกของทางด้านดาร์คฮอสอีกแล้วครับกินจังหวะนี้ไม่ผ่านครับยัดไปเลย
เปิดมาทีนึงก็จะหอดที่จะตับต้องติดออกมาไปเองครับแล้วตอนนี้ต้องเปลี่ยนเอาแฮงกลับลงมาแล้วครับโอ้อยู่ไม่ได้ตัวนี้บอยต้องการตัวโจมสกอร์ที่สูงที่สุดในทีมแล้วแล้วปั๊มบอลในตอนนี้โอ้จังหวะสุดท้ายจะไพ่ไม่ดีครับตั้มไหลมาเฮงตรงกลางแล้วไหลมาได้ทีนึงเฮงจับหลบเข้าขวาซ้ายตีเพื่อเติมอยู่แล้วกรรมการให้เล่นต่อตอนนี้แมนโอ้โหจ่าเอ้าแล้วแจ็คดันขึ้นมาส่งแล้วหลบเข้าขวามาสุดเส้นเปิดย้อนกลับมาก็ไม่ตรงต่อแล้วกำลังสุดท้ายครับหลายขนาดเส้นมาสวยตอนนี้อาร์ครับจะสวนกลับโอ้โหบอยหลายหลังมาสวยแล้วเมื่อจังหวะสุดท้ายบอลออกข้างไปก่อนครับเมื่อสักครู่ที่ไม่ออกเนี่ยโอ้โหต้องทำลุกมาเป็นช่องเลยเมื่อสักครู่ด้านซ้ายครับลุกคอยเกือบจะได้เหมือนกันครับตอนนี้แมนยังคลองบอลไว้กับตัวลูกนี้เลี้ยงจริงตัดหลังกลับมาแล้วจ่ายออกมาเลื่อนทางขวาเกียร์โอ้โหจังหวะออกบอลรู้เลยอ้าวแล้วโอ้โหรับจังหวะนี้ไม่ติดมือแล้วปล่อยแล้วออกมาเล่นเองไอ้ป้องมาแตะทิ้งลูกนี้เนี่ยแฉลบออกห้าโอ้โหดูบอยเล่นจังหวะนี้หวาดเสียวเลยแล้วไหลลูกนี้ไม่ดีครับแต่ว่าจังหวะดาร์คออสเพิ่มขึ้นมาก็ไม่ตรงเพื่อเหมือนกันครับสายเร็วเดี๋ยวรับขึ้นนะไปเลยเอาเองได้อะได้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 แล้วไหลว่าอันนี้ก็คือเปิดดึงเส้นไม่ดีแต่ว่าแล้วจังหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นแฮนด์บอลครับจาฮอสเล่นเร็วเลยแล้วตอนนี้คืนมาที่แจ็คสีบอลยาวอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปเปิดเจนี่ฮัลโหลเฮ้ยเขามาเล่นบอลกันปะเนี่ยจีนี่ไอ้ดีดีครับแล้วไม่มีใครมาบอกเลยดีเนาะดีแล้วทุ่มสี่ทุ่มกว่าแล้วจับไว้จับไว้พีเค้กโดนจ่ายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังมาจังมาตามนี้กันจังเพิ่งมาบอกเมื่อกี้ไงว่ามาหรือเปล่าดูก็ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยว
อนนี้ก็ต้องบอกว่าเอาถึงช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วของการขึ้นเวลาหลังครับสกอร์ทั้ง2ทีมยังคงเสมอกันที่2ประตูต่อ2ครับถ้าเกิดว่ามีลูกที่3ไม่ว่าทีมไหนก็ต้องบอกว่าโอกาสชนะนี่มีเลยครับโอกาสจะเก็บ3แต้มครับเกมที่แล้วที่พวกเขาเจอกันเนี่ยเป็นดาร์คฮอสก็มาได้ประตูในช่วงที่เราบาดเจ็บถ้าใครยังจำกันได้ครับเอาแล้วตอนนี้โอ้โหเอาดีใจเฮงกระโดดแล้วเจอจังหวะนี้เฮงนะเมื่อเตะโดนมือที่เสาประตูเดือดขึ้นที่ก่อนเลยดูเพื่อนเลยดูแรงเท่าไหร่ใช่ไหมจังหวะบอยจะตกหลังเฮงก็บอกว่าไม่เป็นไรครับตอนเล่นกับสองฮอสจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าหน้าขนาดครับใครสัญญาณเพื่อเลยแล้วถ้าใครจะเปลี่ยนครับเกิดจังหวะเข้ากระทะกัน50 50ถ้าเกิดผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวไปแล้วก็เป็นไปได้ก็เดินมาจับไม้จับมือหัวโทษกันครับแต่เป็นเรื่องที่ดีครับให้อย่าไปกันได้ก็เป็นภาพที่สวยงามครับเดินกันอย่างมีสปีริตครับนักเตะทั้งสองทีมก็จะเป็นอย่างที่ดีนะกับหลายทีมครับโดยโจ๊กมาจังหวะนี้ไปทิ้งหน่อยได้มงอีกทีนึงก็ยังเป็นบอลของตัวนี้บอยครับที่เอ็มไต่ทิ้งออกห้างไปเลยจังหวะนี้แฟร์ยัดมาโบ๊ทใช่ใช่เดินตามนี่ใช่คือกลับมาที่เคยิงกลับมาตั้งกันใหม่ครับล็อกอ่ะแล้วปุ๊บโอ้โหดูจังหวะนี้โดนลุงสองสามคนไปได้หรือเปล่าเพลงได้จังหวะที่ทำหลุดออกห้างไปก่อนนะครับตูมจับเอาสางแซมุ่งเช็ดไต่ตรงเพื่อนครับไปทันแล้วแล้วจังหวะนี้ดูตั้มโดนสะกิดเข้าไปเต็มๆดูนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่ไม่ได้มองเห็นผู้เล่นที่มาจากด้านหลังอยู่แล้วจังหวะว่าเท้าขึ้นมาก็เลยไปโดนผู้เล่นของดาร์คฮอสเนี่ยจังหวะแบบนี้ครับจับไม้จับมือกันขอโทษกันเนี่ยเป็นเรื่องตัวอย่างที่ดีเลยครับแจ็คเปิดยาวมาก็ยังไม่แน่นจังหวะสุดท้ายเหลือเวลาประมาณ2นาทีเศษแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องพยายามทั้ง2ทีมเลยครับถ้าเกิดมีประตูที่3ก็อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นทีมไหนโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนเนี่ยมีสูงเหลือเกินครับถ่ายแล้วจังหวะนี้ดูว่าแซงไปเกี่ยวบอลจากขาแล้วพิ้วหลบได้หรือเปล่าจังหวะนี้โดนลุม2คนมาเตะทิ้งออกไม่ได้ครับเนี่ยจังหวะต้องหลังของทางด้านดาร์คฮอสก็ต้องเบรกขาดไว้ก่อนครับเออทันแล้วแล้วกินทันแล้วโอ้โหปีปัดทิ้งเท้าหลอกกินซ้ำดีมอสแล้วก็จังเป็นกองหลังของดาร์คฮอสไปทิ้งเอาไว้ได้แล้วแจ็คแต่ว่าจังหวะนี้ผู้ตัดสินมองว่าบอลสุดท้ายไปทันแล้วผู้เล่นของตัวเล่นบอลออกหลังแล้วในจังหวะสุดท้ายตั้งเตะปากประตูจังหวะนี้ครับแจ็คไปจับแล้วทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายก็ขึ้นโง่ไม่โดนอีกหลายจังหวะซ้ายสวยจังหวะที่แซมมีพื้นที่จังหวะแตะต่อมาแล้วตู้นี้คืนเข้ามาแล้วโอ้โหนี่ครับยังไม่ได้เห็นเหรอคุณเด็กบอยโอ้โหดูมาทีมาเป็นชุดเลยครับสำหรับในคู่ถัดไปก็จะเป็นเกมระหว่างทางด้านทีมเดวิลจะลงสนามเจอกับน้องแอนครับยังไงมาถึงสนามแล้วก็เจอตัวได้เลยครับตามเตะมาเข้าทางเฮงครับแล้วจะสวนกลับได้หรือเปล่าดาร์คฮอสเฮงขยับแล้วเปลี่ยนการออกมาขวาเฮงโอ้โหจังหวะนี้ลูกไม่ได้เติมที่ไหนก็ไม่จ่ายบอลลำบากครับโบ๊ทให้มาแซมดูว่าจะผ่านได้หรือเปล่าแซมคนเดียวโดนลุงสองคนกรรมการไม่ว่าอะไรครับตรงนี้เข้าที่บอลครับแล้วไหลอ้าวจังหวะสุดท้ายโอ้โหบอลเกือบจะเข้าทางดาร์คฮอสครับจังหวะบอลชันแลบครับแต่จังหวะนี้ก็ยังคงได้เป็นแค่เตะมุมครับสำหรับดาร์คฮอสโอ้ในช่วงท้ายเกมถือว่าเปิดหน้าแรกเลยครับเอาไงนาทีเดียวไม่มีแล้วคือเวลาหลังก็จะทดเวลาบาดเจ็บเอาไว้หนึ่งนาทีจะตกมาทีนึงไม่ผ่านแจ็คตรงกลางสนามโบ๊ทโง่ได้ยังเป็นบอลของโบ๊ทบอยแล้วป้องฝ่าเวียนแกนออกมาซ้ายครับแซมทิ้งเข้าในเราล็อกตกสวยจังหวะนี้แตะต่อมาป้อง
เปิดโอ้โหจังหวะเปิดเนี่ยผู้บอลมันต้องบอกว่าชั้นแหลมแล้วก็ได้ไปเตะมุมแล้วยัดมาสาวแรงเตะทิ้งไปเลยยังได้เตะมุมอีกทีนึงแล้วจะสวนกลับจังหวะที่ดาฮอสโอเคเข้าไม่ดีแล้วเพลงหลบสวยเลยได้เตรียมมีตัวเติมหรือเปล่าครับดาฮอสโอ้โหนี่จะไปคนเดียวไปลำบากครับบอลออกข้างไปก่อนแล้วครับอยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บ1นาทีแล้วของเราเกมในครึ่งเวลาครับเพลงตามปล่อยไหลไม่พาแล้วจังหวะนี้ก็ยังได้ลูกทุ่งอีกครั้งนึงครับดาฮอสตามจะขยับแล้วดูแล้วพุ่งไกลหรือเปล่าจังหวะนี้ตัวใกล้โดนประกบหมดเลยครับเพลงปล่อยบอลไหลอ่ะก็จังหวะนี้โอ้โหไม่โดนหัวผู้เล่นของโกลเด้นบอยโอเคตัดสินใจไม่ดีลูกเมื่อสักครู่นี่ของที่สองใจจะปล่อยหรือทำเล่นครับผมยิงออกหลังไปอ่ะมันจะได้เป็นเตะปูนกับดาฮอสแล้วโอ้โหขึ้นมุม2คนลูกนี้ไปแย่งกันเองครับแจ็คจังหวะเมื่อสักครู่นี้จริงเขาปล่อยมาแจ็คมันจะได้ขึ้นกันเต็มครับจังหวะเปิดมาเสาไกลถึงจะได้ลุ้นอีกแล้วกับดาฮอสตั้งเตะจากปากประตูทิ้งบอลยาวมาแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับผู้เล่นทีมก่อนต้องปิดการหมดเวลาการแข่งขันขอเชิญนักเตะทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหมันได้พอวันที่นำก่อนถึง2-0ครับเป็นไปได้ครับตาคอสตีกลับมาได้2-2โอกาสชนะที่มีทั้งสองทีมครับโอ้โหวันนี้ทำอะไรกันไม่ได้ครับกินกันไม่ลงครับโอ้โหคนเล่นบอลจากตาคอสยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมจริงๆครับทางตาคอสกับแล้วก็คนเล่นบอลอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะกระทบกระทั่งกันในเกมอาจจะมีกันบ้างครับ